สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาทำสมุดโน้ตน่ารักน่ารักเอาไว้ใช้เองกันค่ะขั้นแรกมาทำปกกันก่อนนะคะเราจะใช้เป็นแอป Procreate ค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือกเป็นขนาด A4 นะคะนี่ค่ะปล่อยจะหมุนให้เป็นแนวนอนนะคะต่อมาให้ไปที่รูปเครื่องมือค่ะแล้วก็เพิ่ม Drawing Guide ขึ้นมานะคะEdit Drawing Guide ค่ะเพิ่ม Grid Size นะคะให้เป็นขนาดใหญ่ประมาณนี้ค่ะกดดันนะคะจากนั้นเพิ่มรูปภาพที่จะใช้เป็นหน้าปกค่ะกดที่เครื่องมือนะคะแล้วก็เลือก Add ค่ะ Insert a Photo นะคะนี่ค่ะปอยจะเลือกเป็นรูปที่ปอยวาดเอาไว้อันนี้นะคะเลื่อนมาทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นปกหน้านะคะถ้าใครไม่ถนัดวาดรูปเนี่ยก็จะใช้เป็นรูปที่ชอบรูปที่เซฟเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะพอได้ปกหน้าแล้วก็ทำปกหลังนะคะเพิ่มรูปภาพเหมือนเดิมค่ะ Insert a Photo นะคะนี่ค่ะไปเลือกเป็นรูปนี้นะคะคราวนี้ปอยจะย่อให้ขนาดเล็กสักหน่อยค่ะทำเป็นปกหลังนะคะแล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นปอยจะรวม2เลเยอร์เข้าด้วยกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็เลือกสีปกหลังนะคะปอยจะเลือกเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ลากมาไว้ที่ปกหลังได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ปิด Drawing Guide ไปนะคะเลือกที่ Canvas แล้วก็ปิด Drawing Guide ไปค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเซฟรูปแล้วก็ไปปรินท์ได้เลยค่ะกดที่เครื่องมือนะคะเลือกแชร์ค่ะ PNG นะคะแล้วก็เซฟ Image ค่ะนี่ค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะเอาไปปรินท์เลยนะคะกระดาษที่ใช้ปรินท์ปอยจะปรินท์เป็นกระดาษ A4 แบบหนาแบบนี้นะคะส่วนเครื่องปรินที่ใช้จะเป็นเครื่อง Epson ที่ปอยเคยรีวิวไว้ค่ะสามารถปรินจาก iPad ได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปรินออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยเลยค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของไส้ในสมุดนะคะจะใช้เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะเอากระดาษ A4 ธรรมดามาพับครึ่งนะคะอันนี้ปอยใช้ประมาณ8แผ่นค่ะจะใช้กี่แผ่นก็ได้นะคะตามความต้องการเลยค่ะหลังจากพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พับหน้าปกให้เป็นครึ่งนึงด้วยนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็เอาส่วนของไส้สมุดใส่เข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาเย็บให้เป็นเล่มนะคะวิธีทำก็คือกางออกมาแบบนี้ค่ะใช้ยางลบแบบก้อนรองเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้แม็กค่ะกางแม็กออกนะคะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็เราจะเย็บแม็ก2จุดนะคะตรงนี้จุดนึงแล้วก็ตรงนี้อีกจุดนึงค่ะให้กดแม็กลงไปเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันขาแม็กลงนะคะค่ะแล้วก็เย็บอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นสมุดแล้วค่ะต่อมาสุดท้ายเราก็จะตัดขอบส่วนที่เกินออกทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่ค่ะปอยจะใช้เป็นคัตเตอร์กับไม้บรรทัดธรรมดาเลยนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้สมุดโน้ตน่ารักน่ารักเอาไว้ใช้เองแล้วค่ะแถมยังได้ออกแบบเองด้วยนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์แล้วก็ยังได้ความภูมิใจด้วยนะคะ
ฟ้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ